มาพบกับเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะครับครึ่งแรกบุรีรัมย์กับนาโกย่าแคมปัสยังเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะครับเจสิมสันกับทางด้านของชุนโอบุนะครับทำให้ทั้ง2ทีมมีฝั่งละ1ประตูครึ่งหลังบุรีรัมย์มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับเอาฮาเบียร์ปาติโยนะครับสีหน้าทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับลงมาเล่นแทนทางด้านของไคฮิราโนะอีก1คนครับเป็นทางด้านของเจสิมสันนะครับที่เปลี่ยนกับทางด้านของเรียนโดตอร์เรสก็เปลี่ยนต่างชาติทั้งคู่เลยนะครับก็เกมนี้ครับนอกจากจะมีถ้วยแชมป์แล้วนะครับเวลามเองก็หวังนะครับที่จะใช้เป็นการคัดตัวนักเตะนะครับในการไปเล่นใน AFC แชมป์ที่4นะครับส่งชื่อได้แค่4คนนะครับครับนักบอลนักเตะนี่มีเกินนะครับมีถึง7คนนะครับสำหรับต่างชาตินะครับครับก็ต้องส่งได้แค่4นี่ก็นักเตะคนไหนโชว์ฟอร์มดีเกมนี้ต้องส่งชื่อ AFC แชมป์ที่4นะครับจะดูเหมือนในแผนการเล่นนี่ยังไม่มีการปรับนะครับนี่ตอนนี้โยกสุชาวมาเป็นแบ็คซ้ายด้วยนะครับคือเอาใครฮิราโนะออกยังไม่ได้เอาธีรทรลงมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายตามเดิมนะครับดูแล้วนี่จะมีการปั้นให้เป็นผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์หรือเปล่ายังดูก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับในเกมครึ่งแรกสำหรับธีรทรบุญมาทันคือได้แค่ประคองนะครับขณะที่คนนี้ครับปฐมชูทองต้องบอกว่าครึ่งแรกเด่นมากนะครับในตำแหน่งเกมรับแล้วก็ยืนเป็นตัวสุดท้ายอยู่ตลอดแต่ทางฝั่งของนาโกย่าแคมปัสยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับหน้าเป้ายังเป็นโจชัวเคนเนดีแย่งบอลมาได้ครับเคนเนดีไหลออกมาจ่ายมาที่จังหวะนี้ครับทากุชิออกไปทางซ้ายแดเนียลสันมองหาเพื่อนแล้วเปิดติดบล็อกอนาวินบอลอยู่ที่จักรพันธ์ครับมงตั้งไปเบาไปหน่อยครับปาติโยต้องลงมาล้วงบอลด้วยนะครับชิงธนากะไหลขึ้นมาครับแล้วเบิ้ลไปจังหวะนี้แม่สุรียังตัดไม่ได้ครับตอนนี้ AFC Champions League สุรีตามหลังปักกิ่งโกอันไป3ประตูต่อ0แล้วผ่านไป26นาทีโหนแต่3นาทีแรกเลยครับตอนนี้ที่ประเทศจีนนี่ลบ5องศาทำให้เล่นลำบากตอเรสครับลุยขึ้นมาตอเรสเปลี่ยนแกนเอาไว้ทางซ้ายครับอยู่ที่สุชาวให้ไปที่ธีรธรครับธีรธรมองหาเพื่อนแล้วเปิดเรียกเข้ามาไม่รู้กันครับตอเรสสไลด์บล็อกไว้ได้แล้วมาถึงสุชาวครับโอ้โหแล้วดูให้สุชาวไปเล่นซ้ายนี่จะเปิดลำบากเลยครับต้องวนมาเข้าขวาก่อนนะครับต้องดูว่าเรียนโดจะแก้เกมยังไงครับคาเมโลกอนซาเลสคาเมโลโยกหนีธนาเบะมาครับเปิดไปติดบล็อกจักรพันธ์ให้มาที่ธีรธรเบิ้ลกลับไปให้สุรีครับนาวินยอดเข้ามาที่เสาสองคาเมโลโดนมงออกไปได้ก่อนนะครับเป็นทางด้านของเดลตาธนาเบะตามมาช่วยเกมรับนิดเดียวครับต้องบอกว่าลูกนี้นี่ไหวพริบดีมากเลยครับเดลตาธนาเบะคือถ้าไม่ได้แฉลบงองหลังนี่อาจจะโดนพุ่งมงเข้าไปเลยครับคือตามประกบมาตั้งแต่ริมเส้นแล้วนะครับสำหรับเดลตาธนาเบะครับว่ามงจังหวะนี้ออกไปได้มาลุ้นเตะมุมครับสุชาวเช่าเปิดโค้งแหมเปิดไม่ดีครับโดนสกัดออกมาแต่บอลลอยอยู่ในกรอบเขตโทษของนาโกย่าแคมปาเซ่นะครับตอเรสเรียนโดตอเรสครับให้ไปที่ธีรธรกระดกบอลจังหวะนี้โอ้โหแรงไปหน่อยครับคือเปลี่ยนกันนี่ถ้าเป็นสุชาวกระดกให้ธีรธรน่าจะดีกว่านี้สุชาวนี่แบ็คขวาทําเป็นเท้าขวาธรรมชาติใช่ครับโดนจับไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายนี่ก็โอ้โหต้องดูด้วยว่าคิดอะไรอยู่ครับอาริฮันโดเซโกนาราซากิเปิดยาวขึ้นมาโจชัวเคนเนดีมงได้ครับบอลอยู่ที่โอกาวะเคนเนดีครับบังแล้วโดนอัดเข้าไปจังหวะนี้ซูรีครับตามมาทำฟาวตรงบริเวณหัวกะโหลกวงกลมกลางสนามเลยนะครับจากตำแหน่งของกองหลังคือกัดไม่ปล่อยครับซูรีตัดมาได้ครับสุชาวออกโอ้โหจะให้บอลกับคาเมโลกอนซาเลสแรงไปหน่อยครับ
ทีก็พยายามเน้นการบีบพื้นที่ในแดนกลางกันทั้งคู่เลยครับพวกนี้ขึ้นกับไปที่ไซโกะนาราซากิตูริโอทานากะครับเปิดยาวขึ้นมาโอ้โหขึ้นไปจังหวะนี้ครับเรียวตัดธนาเบะแล้วลงมานี่เจ็บเลยครับคือขึ้นไปนี่สูงกว่าศีรษะของสุชาวนะครับแล้วลงมานี่เต็มๆเลยครับจังหวะนี้เหมือนจุกเลยครับดูครับแล้วจริงๆสุชาวจังหวะนี้ต้องเสียฟาวด้วยนะครับคือเจตนาที่จะไม่ขึ้นนะครับเป็นกลายเป็นเหมือนคล้ำครับพอคล้ำไปแล้วคู่ต่อสู้เนี่ยลงมานี่ค่อนข้างอันตรายนะครับจังหวะนี้คือจริงๆเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนฟาวครับชาวโอ้โหอากิระนิชิโนะครับเนี่ยต้องบอกว่าเครียดอยู่พอสมควรครับกับการทำทีมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูแล้วไม่เหนือกว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเท่าไหร่นะครับครับนักเตะสำรองนี่ก็เริ่มมองกันแล้วนะครับของนักเตะแกมปัตเอ็นนะครับมีเคนจิธามาดะนะครับมีเคนสุกินาไกนะครับนี่ก็นาจิตามอนะครับหมายเลข18ก็เปิดคืนให้ครับสำหรับ AFC Champions League นะครับบุรีรัมย์จะเจอกับ1ทีมจากญี่ปุ่นนะครับก็คือเซเรโซโอซาก้านะครับที่มีเดียโก้ฟอรันอยู่ในทีมนะครับนี่ก็เป็นเหมือนการเตรียมความพร้อมไกลๆนะครับในกลุ่ม E นะครับมีโปฮังสตีลเลอร์ชันตงหลูหนิงนะครับแล้วก็เซเรโซนะครับที่ต้องเจอออกสตาร์ทเกมแรกนะครับจะเป็นวันที่25กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับเปิดกลับเข้ามาแม่โดนจิ้มออกไปได้โดเปิดโค้งกลับมาที่เสา2แล้วเคนเนดีอุ้ยหมงไม่โดนครับโอ้โหตัวแกใหญ่ครับคือผิดจังหวะนิดเดียวนี่ล้มเลยครับลูกนี้ครับเออย้อนไปดูครับเนี่ยครับผิดจังหวะนิดเดียวครับเคนเนดีคือปลายเดือนนี้นี่ก็จะออกสตาร์ททั้งฟุตบอลลีกนะครับแล้วก็ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับขณะที่นักเตะแกมปาเซ่ไม่มีโปรแกรมฟุตบอลทั่วเอเชียนะครับลักทอนครับน่าจะให้กับตอเรสโดนแย่งไปได้ครับเซโกะนาราซากิเปิดหนีออกมาได้เคนเนดีมงตั้งสุชาวโอ้โหรับมือสบายครับเล่นแบบนี้มีประสบการณ์การเล่นในรูปร่างผู้เล่นสูงใหญ่นะครับในระดับเอเชียมาแล้วสำหรับบุรีรัมย์ครับคาเมโลพลิกหนีมาคาเมโลยังได้อยู่ครับเตะไม่ติดคาเมโลยังไปได้แล้วโดนยันจังหวะนี้ครับโอ้โหคือเหมือนยันมาก่อนแล้วใบเหลืองเลยครับใบเหลืองทั้งนั้นของหมายเลข28นะครับทาอิชิทากูชิครับโอ้โหมาเต็มขาเลยครับนี่ก็เจอกันหลายครั้งในเกมนี้ครับสำหรับทากูชินะครับนี่นะครับที่น่าจับตามองอายุ22ปีเองครับทากูชิเป็นเหรียญ3บาทแล้วครับในพยากแกมปาเดเจนลีกจะเปิดฤดูกาลนี้วันที่1มีนาคมนะครับเปิดเข้ามาครับธีรธรได้มงไม่ตรงกรอบครับจังหวะมงจังหวะนี้ครับของฮาเบียปาติโยคือเจนลีกจะเปิดวันที่1มีนาคมนะครับแล้วก็จะไปปิดพักเล็กเนี่ยในวันที่17พฤษภาคมนะครับเพื่อให้ทีมชาติได้เต็มตัวนะครับจนถึงเดือนกรกฎาคม19กรกฎาคมเพราะว่าทีมชาติญี่ปุ่นนะครับต้องเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศบราซิลนะครับเปิดยางขึ้นไปครับบอลยังอยู่ที่โตชิโอเคนเนดีพยายามให้มีส่วนร่วมกับเกมนะครับแต่พอลงมาล้วงบอลนี่ก็ไม่มีคนที่เป็นค้ำกองหน้าเลยนะครับเปิดขึ้นมาจะให้ที่ว่างครับโดนตัดได้สุรีบอลตกมาครับปาดิโยมาคาเมโลกอนซาเลสครับออกมาที่จักรพันธ์แก้วพรมสุชาวเนี่ยครับมันไม่ใช่ซ้ายนะครับจะไปก็ต้องเปิดทางขวานะครับลำบากหน่อยแต่ว่ายังได้อยู่ครับให้ไปที่ตอเรสขอไปครับคาเมโลกอนซาเลสคาเมโลเปิดโค้งเข้าไปลึกไปครับเดนิสันสกัดออกมาได้
บอลเป็นของสุรีอนาวินเปิดไปติดบล็อกครับออกข้างบุรีรัมย์มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีก1คนนะครับเอาหมายเลข18ครับนี่เจออัตโตเรดี้นะครับลงไปแทนหมายเลข7คาเมโรกอนซาเลสครับอันนี้ก็โดดเด่นนะครับหมายเลข7คาเมโรกอนซาเลสเนี่ยครับอย่างที่บอกครับวันนี้ต้องการเห็นต่างชาตินะครับเป็นการดูตัวนะครับในการที่เป็น AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มนะครับสำหรับบุรีรัมย์ผ่านมา56นาทีนะครับสกอร์ยัง1ประตูต่อ1เปิดโค้งเข้ามาจังหวะนี้เกือบได้เหมือนกันครับออโตเบลลี่นะครับจังหวะแรกเลยแถว2เป็นของบุรีรัมย์ตอเรสให้มาจังหวะนี้โอ้โหช้าไปเลยครับหนีมาได้เคนเนดีอ้าวแต่ว่าเตะไปติดครับโดนตัดมาออโตเบลลี่อีกครั้งนึงครับแหมช้าไปหน่อยแต่ว่าแถว2ก็เป็นบุรีรัมย์ครับจังหวะนี้ตอเรสบอลผ่านหน้าปากประตูออกไปครับโอ้โหอเลฮันโดดูนะครับธีรธรตัดบอลมาจากโจโชเคนเนดีครับแล้วบอลไปทะลักถึงออโตเบลลี่นะครับแล้วจะยิงเนี่ยโดนจิ้มออกมาเข้าทางตอเรสหัวเล่เลยบอลพาปาประตูไปนะครับก็สำหรับออโตเบลลี่นะครับอยู่เป็นนักเตะชาวอาร์เจนตินานะครับย้ายมาจากต้นสังกัดจริงๆนี่เป็นทางด้านของไทเกสนะครับแต่ว่าย้ายสโมสรล่าสุดที่เขาเล่นเป็นอัลมิรันเต้บราวน์นะครับโดนจักรพันธ์บี้เข้าไปลำบากเลยครับไปชนทางด้านของวิกกี้มัสซึดะนะนี่ก็จับคู่กับเคนเนดีนะครับเป็นเหมือนศูนย์หน้าตัวที่จะคอยทะลุทะลวงมากกว่าก็ดูแท็กติกของอากิรานิชิโนะด้วยนะครับจะแก้เกมยังไงโอ้จังหวะนี้ดีมาได้แล้วไม่ล้ำหน้าครับเคนเนดีหลุดเดี่ยวเข้าไปจังหวะนี้แล้วยิงโอ้โหไม่เข้าครับนะโอ้โหน่าเสียดายครับโจโฉเคนเนดีหลุดเดี่ยวจังหวะนี้ครับนาที57น่าจะได้ประตูที่2ครับสำหรับนาโกย่าแกมปัสต้องบอกว่าสปีดอาจจะไม่ไวครับแต่ว่าขาแกยาวครับดูครับโหดีนิดเดียวครับเดินตำแหน่งดีด้วยนะครับเคนเนดีแล้วเลือกมุมแต่ว่าโอ้โหไม่เข้ากรอบครับศิวลักษณ์นี่ยิงขาตายไปแล้วครับลูกครับปฐุมมาไม่ทันแน่ๆโอ้โหน่าเสียดายครับปฐุมนี่มาไม่ทันแล้วจังหวะนี้โอ้โหกล้องจับมานี่ต้องบอกว่าถ้าดูฟอร์มแบบนี้นี่ในเจลีกลำบากเลยครับหลุดเดี๋ยวแล้วยิงไม่ได้นี่ก็ต้องดูครับเกมจะจบยังไงสุชาวขยับสุชาวมาตรงกลางแล้วครับให้ธีรธรไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายอนาวินโยกหนีมาแตะหนีดานิสันโอ้โหวันนี้โดดเด่นเลยครับแล้วเปิดโค้งเข้ามาฉลับครับต้องบอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกในทีมชาติเหมือนกันนะครับอนาวินจูจีนะครับฤดูกาลที่แล้วย้ายจากบางกอกกาสครับค่าตัว2ล้านบาทนะครับไปกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือเล่นได้ทั้งแบ็คขวาแล้วก็มิดฟิลด์ในเส้นฝั่งขวาหน่อยครับก็ตอนที่อยู่บางกอกกลาสที่เป็นปีกนะครับพอย้ายมาบุรีรัมย์ปรับแผนเป็น 3-5-2 ก็ต้องขยับตัวเองเป็นวิงแบ็คนะครับต้องเติมขึ้นเติมลงแล้วบอกว่าผลงานของนาวินช่วงที่ไลน์ท้ายฤดูกาลโดดเด่นมากนะครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ครับโดนมงสกัดมาได้ธีรธรนะครับเปิดจังหวะนี้ดานิสันครับเฮมิลี่สุชาวเปิดมาติดสุชาวนะครับแล้วหยอดเข้าไปจังหวะนี้ต้องโดนโมมาครับเซ็นเตอร์แบ็คของนาโกย่าครับแล้วโอ้โหตีลังกาเลยครับเอาตัวเบลลี่ครับดูครับลูกหยอดก็ว่ายืนกันเต็มเลยครับต้องยิงแบบนี้ครับเอาตัวเบลลี่คือจะเข้าก่อนนะแต่ว่ามันเบาไปด้วยครับยิงลำบากนะพยายามพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันครับเอาตัวเบลลี่ข้างสนามมีรอเปลี่ยนตัวอยู่นะครับสำหรับนาโกย่าแกมปาเซสเปิดขึ้นมาที่โจชัวเคนเนดีโดนซูรีครับเจอกับซูรีตลอดเกมครับโอกาวะไหลออกมาจังหวะนี้ครับมาสึดะโดนจิ้มไม่ได้ก่อนครับดาวิดโรเชล่าจะให้กับปาติโยโดนแซะครับ
ให้ฟาวบุรีรัมย์นะครับเป็นมัสดะลิกิมัสดะไปทำฟาวแล้วเปลี่ยนตัวบ้างครับเอาทางด้านของไทอิชิทากูชินะครับผู้เล่นหมายเลข28ออกครับแล้วส่งทางด้านของคาซุกิซาโตะนะครับลงมาเล่นแทนครับก็เป็นการเปลี่ยนผู้เล่นคนแรกนะครับคาซุกิซาโตะนะครับอีก1คนนะครับเอาโจชัวเคนเนดีออกนะครับแล้วก็เอาทางด้านของเคนจิธามาดะครับลงไปเล่นแทนนี่ก็เป็นคนที่เล่นในเกมที่แล้วด้วยนะครับเป็นตัวจริงเคนจิธามาดะครับอายุเยอะแล้วนะครับเคนจิธามาดะอายุ33ปีครับขณะที่ซาโตะนะครับที่ลงมาเมื่อสักครู่นี่คือดาวรุ่งพุ่งแรงของสโมสรนะครับอายุ20ปีนะครับเปิดขึ้นมาครับธีรทรจักรพันธ์ครับเก็บได้จักรพันธ์ไหลมาตรงกลางครับเอาละครับได้โอกาสบังและตอเรสเกี่ยวมาจังหวะนี้ทำชิ่งอาร์ติโยหันมายิงครับแม่เบาไปหน่อยครับโอ้โหต่อเกมจังหวะนี้ได้จบด้วยครับคือยิงไม่เต็มข้อเองนะครับครับยิงดีๆนี่มีลุ้นเลยครับทำชิ่งกับด้านของอัลโตเบลลี่นะครับครับคือพยายามเน้นไปหน่อยครับคืออานาวินก็รออยู่ครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่ต้องยิงเลยครับยิงได้ก็ต้องยิงครับแบบนี้แต่บอลมันบดไปนิดเดียวครับชาวีปาตินโจนี่คือโคต้าเอเชียนะครับชาวีปาตินโจก็เบียดกับไคฮิลาโน่นะครับครับคือฟิลิปปินส์สเปนนะครับธีรธรครับขยับมาเล่นเป็นวิงแบ็คฝั่งซ้ายตามถนัดแล้วครับแล้วจังหวะนี้โดนอัดเข้าไปครับโอ้โหไปโดนเคนจิธามาดะนะครับทำฟาวจังหวะนี้ลงมานี่ทำฟาวเลยครับธามาดะโอ้โหเข้ามาดิพรวดเลยครับเปิดขึ้นมาฝั่งขวาครับอานาวินคนนี้โดดเด่นมากครับจะล็อกไม่ผ่านทางด้านของคาซุกิซาโตะดูครับสปีดต้นของอานาวินนะครับริมเส้นนี่เล่นงานผู้เล่นของนาโกย่าได้ดีเลยทีเดียวนะครับเซโกนาราซากิครับสั่งกองหลังให้ประกบครับเทียรทรเทียรทรเปิดโค้งเข้ามาโดนมงสกัดมาได้ครับแถว2เป็นของนาโกย่าแกมปาเซ่แต่ว่ายังตัดมาได้ตอเรสออกมาที่สุชาวเบิร์นไปที่อัลโตเบลลี่ลิโอเนลอัลโตเบลลี่ครับปักเข้าไปจังหวะนี้ข้ามไปนิดเดียวประตูไม่ถึงครับต้องคืนดูโดธนากะออกมาทางซ้ายซาโตะนะครับทำชิ่งบอลมาอยู่ที่นาโกย่าแกมปาเซ่ลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับแล้วแทงทะลุช่องไม่ผ่านดาวิดโรเชล่าครับลูกจ่ายของริกกี้มัตสึดะทานาเบะครับตอนนี้สุชาวโดนมายืนเป็นวิงแบ็กแล้วนะครับทานากะครับยาวขึ้นไปทำชิ่งแล้วจังหวะนี้มาแล้วครับทานาเบะหลุดมาริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับของบุรีรัมย์เปิดเข้ามาจังหวะนี้ติดโรเชล่าหัวสวนออกมาเลยครับแม่ครึ่งหลังนี่เล่นดีกว่าครึ่งแรกนะครับถ้าเล่นแบบนี้นี่อาจจะลืมออสมาอีบันเยสแล้วไปทำแฮนด์บอลครับตูริโอทานากะเดี๋ยวตัวนี้ดูครับนี่น่าจะโดนศีรษะด้วยหรือเปล่าครับเนียนนะครับต้องบอกว่าคือจะแฮนด์บอลก็ถือว่าทำได้เนียนมากครับบอลออกมาที่ตอเรสนะครับเทียรทรสุดเช้าคืนกลับไปดาวิดโรเชล่าสุรีจักรพันธ์โอ้โหบอลเคลื่อนที่กันต้องบอกว่าบุรีรัมย์ค่อนข้างจะคอมบอลได้เยอะนะครับตอนนี้ปาติโยครับออกมาที่เทียรทรเทียรทรตั้งป้อมหยอดเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหอยู่แรงเกินไปหน่อยครับออโตเบลลี่มองไม่ถึงนะครับบอลอยู่ที่ซาโตะซาโตะมองหาเพื่อนแล้วดูกลายเป็นนาโกย่าแกมปาสที่ขยับไม่ได้เลยครับตอนนี้จ่ายมาติดอีกแล้วครับเนี่ยครับโดนดักไว้ได้ปาติโยลงมาล้วงบอลแล้วตัดไปที่ดาวิดโรเชล่าปาติโยอีกครั้งครับเทียรทร
โอ้โหดูครับแม่จ่ายให้กับปาติโยนะครับแตะหนีดานิเอล่มาโอ้โหแล้วโดนเสียบจังหวะนี้ใบเหลืองครับทำให้ก็เป็นดานิเอลสันนะครับที่เสียบจังหวะนี้ปาติโยนี่แตะหนีไปแล้วครับต้องดูจังหวะหลอกของธีรัตน์นะครับที่หลอกมัสดะแล้วปาติโยเนี่ยเติมขึ้นมาแล้วครับเนี่ยครับโอ้โหคู่เลยครับแต่ว่าก็เจตนาเล่นที่บอลนะครับก็ถือว่าโดนใบเหลืองครับโดนไปเหลือง4คนแล้วครับสำหรับนักย่ากับบัตเอ้นะครับเท่ากับปีที่แล้วที่เขามาเยือนเมืองไทยเลยครับปีที่แล้วแข่งขันกัน16กุมภาพันธ์นะครับปีนี้แข่ง15กุมภาพันธ์นะครับต่อใบเหลือง4ใบนะครับแล้วคนนี้แหละครับที่โดนไปเหลืองซ้ำเลยครับเปิดโค้งเข้ามาครับเซโกะอาราซากิครับไม่พลาดต้องบอกว่าความเก่าและประสบการณ์ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับฟุตบอลโลก3สมัยครับเซโกะอาราซากิเปิดย้อนหลังไปครับซาโตะนี่ถล่มไปแล้วนะครับอีกหนึ่งคนที่อยู่ในทีมแล้วก็ผ่านบอลโลกมาแล้วคือเคนจิทาวาดะนะครับหมายเลข11เล่นฟุตบอลโลก2สมัยครับ2006และ2010ในทีมชาติญี่ปุ่นนะครับครับก็อย่างที่บอกนะครับอายุนี่เป็นรุ่นพี่เก่าเลยครับคือส่วนใหญ่ถ้าได้ลงก็เป็นตัวสำรองนะครับครับตอเรสครับตัดมาได้ให้ไปที่ธีรัตน์ปาติโยธีรัตน์อีกครั้งจิ้มมาที่ปาติโยครับโอ้โหหาพื้นที่ได้ดีแล้วแตะเข้าเขตโทษแล้วจังหวะนี้หักข้อกลับเข้ามาโอ้โหไม่มีใครเลยครับมันมุมมันไม่มีนะครับมีเจ้าตัวแตะยาไปด้วยแต่ว่ายังได้อยู่ครับบุรีรัมย์กลายเป็นตอนนี้ครึ่งหลังที่บทนากอย่าแกมปัสอยู่เลยนะครับนอกจากลูกยิงของโจชัวเคนเนดีไม่มีจังหวะยิงอีกเลยนะครับนี่ครับจังหวะที่เปิดเข้ามาแล้วซาโตะมงจังหวะสุดท้ายออกมาได้เอาเลยครับดูครับบุรีรัมย์นวดอยู่นานเลยครับ1ชั่วโมงเศษผ่านไปครับยังเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1แรงของบุรีรัมย์ไม่ตกด้วยครับธีรธรดีต่อมาโอ้โหต่อเลยครับพยายามที่จะดูครับดูจังหวะดีของบอลนะครับเนี่ยมีโชว์แถมด้วยครับคือถ้าไม่อยู่ริมเส้นก็น่าจะได้เลยครับมีขนาดยังไม่นำเลยครับถ้านำแล้วน่าจะโชว์เยอะอีกครับตอนนี้67นาทีผ่านนะครับเสมอกันไม่มีต่อเวลาครับจุดโทษเลยนะครับโดยจุดโทษหาผู้ชนะเลยนะครับคือถ้าเป็นแบบนั้นก็เท่ากับว่า3ปีหลังสุดที่บุรีรัมย์แข่งนี่ก็จะไม่ชนะในเวลาเลยนะครับทุ่มขึ้นมาครับธรรมดาให้ไปที่ธนากะนาราซากิบอลนี้ขึ้นไม่ได้ต้องมาเซตกันที่เซโกะนาราซากิตลอดครับตอนนี้เขาโด่งดังขึ้นมานี่มีโยชิมิสึคาวางุชินะครับเป็นมือหนึ่งทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ครับตอนนั้นฟาวครับแล้วมีข้างสนามครับอาร์เทนโดจะเปลี่ยนจิรวัตรมัคครมนะครับให้ดูว่าจะลงไปแทนใครครับครับที่น่าจะเปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมี2คนนะครับที่น่าจะโดนเปลี่ยนเป็นสุชาวกับจักรพันธ์นะครับครับดูแล้วนี่น่าจะเป็นจักรพันธ์หรือเปล่าตำแหน่งเดียวกันนะแล้วโยกธีรธรมาเล่นเป็นวิงแบ็คฝั่งซ้ายเหมือนเดิมตอเรสครับพยายามคอนโทรลบอลลุยขึ้นมาครับลากไปแล้วครับผ่านไป1ด่านแล้วแตะหนีมาตอเรสเดียวกันยิงก่อนนี้โอ้โหตรงตัวเซโกะนาราซากิครับขอโทษอนาวินเลยครับฝั่งขวาอนาวินเติมขึ้นมานะครับมีสเต็ปด้วยครับแล้วยิงตรงนี้ตรงตัวนะครับก็ต้องชมผู้สาประตูอย่างนาราซากินะครับโอ้โหแล้วบุยลำก็บอกว่าตัดมาได้อีกแล้วครับเปิดขึ้นมาจากนี้ปาติโยพักอกแล้วยิงตรงนี้โอ้โหสลัดนาราซากิครับนี่ความเก๋าเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นนาราซากิที่ช่วย2ครั้งแล้วนะครับโอ้โหแล้วดูคุณเอวินชิชอบอาจจะไม่พอใจจังหวะนี้ดูครับพักอกนี่ทำได้ดีแล้ววอลเล่ครับฮาเบียปาติโยครับคือดีทุกอย่างแล้วครับโดนปฏิเสธที่เซโกะนาราซากินะครับเอาละจักรพันธ์แก้วพรมนี่พลาดนะครับโดนตัดมาได้ไปทำฟาวครับโดนใบเหลืองครับมาเลยครับใบเหลืองของจักรพันธ์แก้วพรมครับไปทำฟาวทางด้านของโยชิซุมิโอกาวะนะครับแล้วเปลี่ยนสุชาวนุ่นนุ่มออกนะครับเจียรวัตรมังคลมลงไปเล่นแทนไปให้ธีรธรบุญมาทันครับเป็นกัปตันทีมตอนนี้ครับสำหรับบุรีรัมย์ดูแล้วนี่ธีรธรก็คงจะไปเล่นวิงแบ็คฝั่งซ้ายตามที่ถนัดแล้วนะครับครับ
ก็รองกัปตันทีมเนี่ยตอนนี้ที่แต่งตั้งขึ้นมาเป็นธีรธรนะครับครับแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นจิรวัฒน์นะครับคุณปีที่แล้วเป็นออสมาอิบันเยสครับครับเปิดยาวขึ้นมาครับธีรธรสวนยาวขึ้นไปจังหวะนี้ตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยมี3ผู้เล่นต่างชาตินะครับฮาเบียร์ปาตินโยเรียวเนี่ยเรียนโดตอร์เรสแล้วก็ทางด้านของเรียวเนี่ยออโตเบลลี่นะครับที่ทำเกมรุกกันอยู่จ่ายจังหวะนี้ไม่รู้กันครับปาตินโยขยับไม่ทันครับคือพอเล่นแบบนี้ก็กลายเป็นนักเตะไทยเนี่ยต้องเล่นเป็นผู้เล่นคอยที่จะส่งบอลให้กับ3คนนี้ทำประตูนะครับเปลี่ยนอีกแล้วครับทางด้านของนักเตะแกมปาเซ่นะครับเอาทางด้านของหมายเลข17ครับริกกี้มัตสึดะนะครับตัวหลักออกนะครับเอาทางด้านของเคนสึเกะนากาอินะครับลงไปเล่นแทนอีก1คนนะครับ19ครับคิโชยาโนะนะครับคิโชยาโนะลงไปเล่นแทนทางด้านของเรียวตะทานาเบะครับหมายเลข18ที่ลงไปนะครับน่าจับตามองเกซึเกะนาไกนะครับนี่ก็เคยติดทีมชาติญี่ปุ่นมาด้วยนะครับโอ้โหโดนจิ้มลงท้าหลุดเลยครับ เรียนโดตอเรสโดนจิ้มจากด้านหลังครับไปโดนเดียวตาอิโซมูระนะครับทำฟาวล์นานๆที่จะเห็นรองเท้าหลุดนะคือเกมฟุตบอลปีนึงนี่ไม่น่าจะถึง10ครั้งนะที่รองเท้าหลุดในเกมนะครับนี่ครับนี่คือจอมเก๋าเลยนะครับรับผู้สั่งประตูอย่างนาราซากินะครับป้องกันไป2จังหวะติดต่อกันนะครับเซโกะราซากิมาลุ้นฟรีคิกจังหวะนี้ครับจิรวัฒน์มัคคารมมาคุยก็เปลี่ยนมีมาต้องออกมาด้านนอกสนามนะครับแลนโดตอร์เรสจิรวัฒน์หยอดเข้ามายังติดปลายเท้าแต่ว่าแถว2ยังเป็นของบุญรามปาติโยขึ้นกลับมาไม่ได้ยิงแล้วครับอันนี้โดนสกัดออกมาได้ยังเป็นบอลของบุญรามยูไนเต็ดมีเจ็บนะครับอยู่ในกรอบเขตโทษน่าจะเป็นหมายเลข13นะครับเดลต้าอิโซมูระจังหวะที่เข้าไปแย่เลยครับครับปะทะกันหลายคนครับในบริเวณจุดนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงเวลาครึ่งหลังที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบุรีรัมย์นะครับที่บุกเข้าใส่นาโกย่าแกมปาเซ่แบบมาเป็นชุดนะครับครับนี่ครับคือจังหวะที่แย่นะครับอัตโตเบลลี่นะครับแล้วพลิกตัวยิงกันเข้าไปแย่อิโซมูระก็เจ็บไปครับต้องบอกว่าทุกครั้งที่นักเตะเขาเจ็บนี่ทีมแพทย์นี่มา2คนยังต่ำเลยนะครับคุณลีกจะเปิดอยู่แล้วนะครับปีซีซั่นฤดูกาลใหม่ก็ไม่อยากจะให้มีผู้เล่นบาดเจ็บก่อนที่จะกลับไปเล่นในเจลีกนะครับขณะที่ของประเทศไทยนะครับจะเปิดลีกในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็จะพบกับสงขลายูไนเต็ดนะครับที่ไอโมบายสเตเดียมลุยขึ้นมาไม่ดีครับพยายามขึ้นมาไม่ได้ครับโอ้โหต้องดูครับตอเรสทุ่มเทแล้วก็ขยันมากครับดูไปถึงปาเตโยด้วยแต่ไม่ฟาวนะครับหนีมาโดนชนครับสุรีนะครับไป
ทันฟาโอกาวะครับเอาละครับมีการเปลี่ยนตัวครับสำหรับนากอย่าแกมบัตเอ้นะครับหมายเลข13นะครับเดี๋ยวจะอิโซมุระออกนะครับแล้วก็เอาหมายเลข7นะครับโนชินากามุระนะครับลงไปเล่นแทนก็พักผู้เล่นเลยนะครับตัวที่เหมือนจะเจ็บหรือว่าเสี่ยงเจ็บก็พักเลยครับครับนี่เอาตัวเก่ากว่าเดิมอีกนะครับคนนี้นี่อายุปีนี้35ยัง36นะครับนี่ครับเดินเจ็บหลังออกมาเลยนะครับสำหรับอิโซมุระนะครับ35ปีเลยครับต้องบอกเป็นทีมที่ใช้นักเตะเก่ากับหน้าใหม่ผสมกันได้ลงตัวเลยนะครับคืออายุน้อยนี่ก็จะมีไล่ตั้ง19ขึ้นไปเลยนะครับสูงสุดที่37ปีคืนกลับมาครับจังหวะนี้ดาบิดโรเชล่านะครับออกมาที่ปทุมชูทองธีรธรครับเดือดร้อนคืนโอ้โหโดนอัดจากด้านหลังครับจังหวะนี้ดึงเรียกฟาวเลยครับคิโชยาโนะนะครับเข้าไปอัดเทระทอนบุญมาทันนี่ครับถือเล่นริมเส้นได้ดีนะครับสำหรับทีระทอนฟาวต่อเนื่องเลยครับตอนนี้นี่เก็บบอลไม่ได้เลยครับผู้เล่นนากุย่าแกมบัตเอโอ้โหไปดึงเรียวเนลเอาขอไปครับวิกเตอร์เอาตัวเบลลี่นะครับพยายามจะลุยขึ้นมาครับไม่ได้ลุยล้ำเยอะแต่นี่เกมนัดแรกเปิดฤดูกาลเขาเจอตรงขานะครับบอกว่าเป็นเกมที่อาจจะว่ายากก็ไม่ยากง่ายก็ไม่ง่ายนะครับธีรธรดึงบอลหนีมาครับโอ้โหดองเรสพยายามจะไปโดนเสียบเข้าไปครับโอ้โหแล้วนากามูระครับคือตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับสำหรับทางด้านของนากอย่าแกมปัสเอ้นะครับนอกจากทำฟาวเนี่ยครับแล้วกดเลยครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับสำหรับทางกาเบียลตอร์เรสนี่ครับคือตอนนี้เหลือประตูนะครับที่จะทำให้ได้นะครับเดี๋ยวร้อนมักรมครับปานลูกนี้โอ้โหไม่ขึ้นเลยครับจิรวัตรยังอาจจะยังไม่ค่อยเครื่องร้อนเท่าไหร่นะครับธีรธรครับโอ้ดูจังหวะนี้เล่นมาได้แตะหนีมาโอ้โหโยกล้มเลยครับเปิดเข้ามาพักอกจังหวะนี้เดินจัดจริงแม่ติดบล็อกครับอุโยธนากะตามมาบล็อกได้เป็นปทุมชูทอนะครับเซ็นเตอร์แบ็กโอ้โหสุดยอดเลยครับคือต้องชมนะคนยิงคนเปิดเลยครับธีรธรเปิดดีครับดูปทุมครับนี่กองหลังนะครับพักโอ้โหแล้วดูยิงครับยังไม่ได้ครับตอนนี้เนี่ยโดนทดสอบหนักเลยครับต้องชมตูดิโอธนากาด้วยที่ตามมาบล็อกได้ทันนะครับนัดแรกของนากอย่าแกมปาเซ่จะเจอกับชิมิสึเอสพัทนะครับในวันที่1มีนาคมเล่นกันที่นากอย่าเลยครับที่บ้านของนากอย่าแกมปาเซ่โอ้โหตอนนี้ต้องการประตูแล้วครับเซโกนาราซากิเติดยาวขึ้นมาครับจิรวัตรไม่ถึงแต่ว่าสุรีครับยังสกัดออกไปได้บอลกลับไปที่นาราซากิครั้งคือถ้า3คนนี้ตอนนี้ปาริโยก็เด่นนะครับกับตอเรสที่ต้องบอกว่าทุ่มเทมากๆครับเพื่อโอกาสในการเป็นผู้เล่นของบุรีรัมย์ใน AFC Champions League ปีนี้นะครับและกลุ่มของบุรีรัมย์ปีนี้ไม่หนักเท่าไหร่ครับครับปีที่แล้วนี่ดูจะหนักกว่าด้วยเปิดยาวเข้ามาครับศิวลักษ์คว้าไว้ได้เทียรทอนครับกระจายให้กับออโตเบลลี่ครับโดนจิ้มออกไปจบครึ่งแรกนะครับฟุตบอล AFC Champions League รอบเพลย์ออฟรอบที่3นะครับปากกิ่งว่านำชลบุรีอยู่ 3-0 นะครับตอนนี้ต้องดูครับว่าโมซาฮิโร่วาดาจะแก้เกมยังไงนะครับใน
ในช่วงเวลาที่เหลือครับเขาต้องการประตูนะครับที่จะตีเสมอ3ลูกลุยขึ้นมาจังหวะนี้โดนสไลด์ครับปทุมชูทองสไลด์ออกไปได้วันนี้แข็งแกร่งมากครับปทุมครับเมื่อเกมนาโกย่าติดประต่อไม่ได้เลยนะครับอ้าวแต่ว่าทะลักมาจังหวะนี้ล้ำหน้าครับดูครับจังหวะบล็อกนี้ล้ำหน้านะครับเคนสึเกะนากาอินะครับยืนอยู่คนเดียวเลยครับสุรักษ์เปิดยาวขึ้นไปครับโดนหน่งสกัดออกมาเป็นบอลของนาโกย่าแคมปาเซ่โดนตัดอีกแล้วครับจักรพันธ์ตัดได้โอ้โหวันนี้เด่นมากครับในแผงมิดฟิลด์ครับอนาวินมองหาเพื่อนแล้วมีธีรรัตน์เรียกอยู่ครับเปลี่ยนแกนออกมาโดนหน่งสกัดออกมาได้ครับโอกาวะเอาบอลลงได้นะครับจังหวะนี้ธรรมดานะครับพันกะคืนกันไปเซโกะนารุสกิเปิดยาวมาครับบอลอยู่ที่ปทุมชูทองสุรีให้บอลออกมาครับเจรวัตรมัครมสุรีครับนะครับเปลี่ยนการมาที่ปทุมชูทองเหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับเกือบๆ10นาทีครับโดนจิ้มออกข้างไปได้โอ้โหแล้วต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเนี่ยจนถึงตอนนี้นะครับบุรีรัมย์เป็นฝ่ายที่บุกเข้าใส่อยู่ตลอดนะครับมาติโยพลิกโอ้โหดูจังหวะนี้ครับโดนจิ้มออกไปได้ก่อนแล้วฟาวครับเป็นนาโอชินากามูระนะครับที่ไปจิ้มจังหวะนี้ครับแล้วได้ฟาวครับสำหรับบุรีรัมย์ดูจังหวะนี้ครับต้องใส่จังหวะตัดเกมแล้วครับโอชินากามูระเนี่ยที่บอกนะครับนี่ก็อายุเยอะครับลงมาเนี่ยเขาจะเอามาเป็นตัวเก็บบอลครองบอลนะครับประคองเกมเพราะบุรีรัมย์กลับครองเกมได้นะครับเจอความสดของบุรีรัมย์เข้าไปนะครับพลิกหนีจังหวะนี้ครับเจรวัตรออกบอลมาที่ปทุมชูทองธีรธรเปิดขึ้นไปปาติโยปาติโยมีตัวมาประกบแล้วครับปาติโยได้บอลอยู่ครับบุรีรัมย์โอ้ธีรธรเติมขึ้นมาเปิดไปที่เสา2ไม่มีใครเลยครับได้แค่ลุ้นครับสำหรับบุรีรัมย์ในจังหวะนี้คือพอมาเล่นเป็นวิงแบ็คฝั่งซ้ายนี่เติมเกมสนุกเลยครับเด่นกว่าคาฮิราโน่ที่เล่นในครึ่งแรกด้วยซ้ำนะครับสำหรับธีรธรบุญมาทันตอเลสครับแลนโดตอเลสพลิกแล้วโดนแซะเดนิลสันนะครับบังแล้วจ่ายกลับมาได้โดนบี้เหมือนกันครับเพสซิ่งของบุรีรัมย์นะครับตูริโอทานากะออกบอลมาจังหวะนี้ครับเปิดยาวออกไปริมเส้นฝั่งขวานะครับมีตัวเติมครับเคโชยาโนลุยขึ้นมาครับนากาอินากาอิเปิดแล้วจังหวะนี้โดเชล่าครับออกเข้าไปครับซูรีนะครับยังจิ้มออกไปได้ในจังหวะสุดท้ายบอลเกือบถึงโอกาวะครับนานทีมาครั้งแต่ว่าก็มาแล้วบุบบิดเหมือนกันนะครับวางโคตรเพี้ยนหน้าประตูได้ดีครับผมกับทางนาโกย่าครับโอชิซูมิโอกาวะนะครับเหลืออีก6นาทีนะครับย้อนไป2ปีที่แล้วที่เจอกับเวโกตาเซนไดนี่ก็เสมอกัน 1-1 นะครับบุรีรัมย์นำก่อนด้วยนะครับแล้วก็โดนตีเสมอเปิดเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหฟาไปแล้วสีวรักษ์ในโอ้แล้วนี่เติมขึ้นมาครับชุนโอบุก็น่าจะติดใจจากจังหวะนี้ครับไปกระแทกสีวรักษ์ก่อนนะครับคนกระแทกนี่เป็นทางด้านของชิโนยาคิโชยาโนะนะครับสีวรักษ์ครับเปิดยาวขึ้นมาธนากะตอเรสครับมงตัดกลับมาจักรพันธ์คืนกลับไปที่ปทุมโอ้โหแล้วรูปร่างจักรพันธ์ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่า
ทำเก็บบอลได้ดีมากๆครับแล้วตอเรสเดินขึ้นมาจังหวะนี้เปิดย้อนกลับมาโดนสกัดออกมาได้ครับตูริโอทานากะบอลอยู่ที่คิโชยาโนทะลุช่องถลำไปแล้วครับปทุมหวดสวนออกมาเลยครับดานิเอลสันมงได้โอกาวะคืนกลับไปครับยาโนโอกาวะโดนธีรธรแล้วจังหวะนี้ฟาวครับใบเหลืองครับใบเหลืองธีรธรครับธีรธรในปีที่แล้วก็โดนใบเหลืองเลยครับคือต้องบอกว่าเกมนี้นี่น่าจะได้อะไรมากกว่าปีซีซั่นทั่วๆไปของทั้งนาโกย่าแกมปาเซ่แล้วก็บุญรัมยูไนเต็ดนะครับนักเตะเนี่ยบุญรัมจะเริ่มอาทิตย์หน้าแล้วนะครับน่าจะฟิตมากกว่าทางฝั่งของนาโกย่าแกมปาเซ่ด้วยคือเดินทางมานี่ยังไม่ออกจากเมืองไทยนะครับก็ยังอยู่จนถึงสัปดาห์หน้าเลยครับหลุยขึ้นมาจังหวะนี้โดนปัดได้ดาวิดโรเชล่าครับออกมาที่จิรวัฒน์มขรมอนาวินออกขอไปครับเอาตัวเบลลี่นะครับจ่ายบอลเสียจังหวะนี้มูตะนากามูระดานิเอลสันแตะหนีมาได้ดานิเอลสันธีรธรครับให้มาที่ปาติโยปาติโยพลิกโดนดานิเอลสันจิ้มได้ครับบอลมาอยู่ที่ปทุมไปอัดครับดาวิดโรเชล่ามงออกมาครับโดนแถว2ของนาโกย่าแกมปาเซ่ตัดได้ครับกระชากหนีมาจังหวะนี้คืนกลับมาตรงกลางนากามูระออกบอลมาที่ยาโน่ครับพิโชยาโน่แม่ไม่ผ่านธีรธรครับโอ้โหคนละเรื่องเลยครับเจออัดเข้ามาจังหวะนี้ธีรธรครับต้องดูว่าจะทำยังไงเปลี่ยนแกนออกไปครับตอเรสวิ่งไปที่ว่าเลยครับหยอดได้สวยจริงๆครับธีรธรเอาเลยครับ3คนในแนวรุกเปิดโค้งเข้ามาเซโกนาราสกิรับสบายโอ้โหเปิดได้แค่ลุ้นนะครับจะเปลี่ยนอีกคนนะครับสำหรับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับดิ่มเส้นอยู่ข้างสนามนี่มีทางด้านของกิติพงษ์ปลื้มใจนะครับครับก็ยังมาเป็นทางการน่าจะเป็นเกมนี้เกมแรกนะครับต้องดูว่าจะมาแทนใครครับฟอร์มของธีรธรแบบนี้นี่เบียดทำให้อเนสโตมันเตกีนะครับที่เป็นลูกครึ่งไทยสเปนเล่นไม่ได้เลยครับต้องย้ายไปอยู่กับอาร์มี่แล้วเล่นแล้วครับตอนนี้อุตสินให้เล่นครับปาริโยเลี้ยงจี้เข้าหามูตะมาริโยครับเจอ2คนเข้ามาซ้อนโดนกระแทกเข้ามาจังหวะนี้ครับยาโน่เข้ามาทำฟาวชงชางไปหน่อยครับแล้วโดนใบเหลืองด้วยครับแล้วเปลี่ยนครับเอาอนาวินจูจินนะครับเอาอนาวินออกนะครับเอากิติพงษ์ปลื้มใจลงไปเล่นแทนจังหวะนี้ครับเข้ามาทั้งตัวเลยครับดับเครื่องชนเลยครับแบบนี้ใบเหลือง5ใบไปแล้วครับนาโกย่าที่บุรีรัมย์นี่3ใบนะครับเกมก็ต้องบอกว่าเดือดพอสมควรนะครับแบบนี้ปีที่แล้วลงกันใน6ใบปีนี้ลงกัน8ใบแล้วครับมีตอเรสกับเจรวัฒน์นะครับจะเล่นฟรีคิกจังหวะนี้อูดามิเจ็บครับโอ้โหเป็นธีรธรนะครับไม่รู้ว่าไปโดนอะไรครับโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมเลยครับคือนอกจากบุญรัมย์จะตกใจแล้วนะครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับน่าจะตกใจเหมือนกันครับจังหวะเจ็บจังหวะนี้คือมีโอกาสที่จะติดทีมชาตินะครับสำหรับท่านั้นของเทรทอนบุญมาทันสำหรับการแข่งขันในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายครับกับเลบานอนในวันที่5มีนาคมนี้โอ้โหคนที่นวดเนี่ยมีทั้งอนาวินนะครับที่โดนนวดอยู่รวมไปถึงธีรธรด้วยนะครับคืออนาวินเนี่ยอยู่นอกสนามเปลี่ยนไปแล้วครับธีรธรนี่ต้องโดนหาวมาแล้วเปลี่ยนตัวเลยครับส่งสัญญาณเปลี่ยนตัวครับอเลฮันโดต้องดูครับว่าจะใครจะมาเล่นแทนนะครับในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายสำหรับธีรธรบุญมาทันปลอดภัยไว้ก่อนครับไม่เสี่ยงนะครับนี่เป็นเชอร์ลีชับปุยนะครับจิรวัตรเปิดโค้งเข้ามาจังหวะนี้เข้ามือเซโกะอาราซากิครับทดเวลาการแข่งขันในครึ่งหลัง3นาทีนะครับ
90นาทีแล้วครับตอนนี้บุรีรัมย์ยังบุกอยู่ครับกิติพงษ์ปลื้มใจนะครับให้ไปที่อัลโตเบลี่จิรวัตรครับสุรีออกมาทางซ้ายเปิดไม่ดีครับเปิดติดโดนธรรมดานะครับตัดได้ธรรมดาวางบอลยาวล้ำหน้าครับชาลีชัปปุยนะครับก็ล่าสุดเพิ่งไปได้แชมป์ซีเกมกับทีมชาติไทยในซีเกมที่เมียนมาครั้งที่27นะครับลงสำรองให้ทีมใน2นัดติดแล้วนะครับฟุตบอลถ้วยก่อต่อด้วยฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียร์คัพนะครับแทนธีราธรนะครับชาลีชัปปุยลงมานี่ได้รับเสียงกรี๊ดนะครับแต่ว่าต้องดูปีนี้ด้วยนะครับว่าจะได้เล่นแบบปีที่แล้วหรือเปล่าคือต้องบอกว่าถ้าไม่ได้เล่นนี่โอกาสภายในทีมก็ดูจะลำบากด้วยรวมไปถึงการเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับคือชาลีชัปปุยในการออกสตาร์ทปีซีซั่นนี้เป็นตัวสำรอง2นัดเลยนะครับโอ้โหลุยขึ้นมาตอนนี้ได้โอกาสยิงครับกิติพงษ์ปลื้มใจแข็งแกร่งเลยครับเนี่ยอยู่ในนอร์เวย์นะครับลุยขึ้นมาจังหวะนี้โอกาวะครับโอกาวะพลิกหนียาโนะนากามูระแต่ยังไม่ให้ครับเล่นลำบากเหมือนกันเจอการบีบพื้นที่ของบุรีรัมย์นะครับโอกาวะจ่ายย้อนหลังครับยาโนะยังมาแก้อูแล้วตอเรสเข้าไปอัดจังหวะนี้ฟาวครับใบเหลืองใบที่4ของบูเดรัมพิโชยาโนะนี่ลงมาเนี่ยมีส่วนกับเกมเยอะเลยทีเดียวครับริมเส้นฝั่งขวายังใส่กันเต็มที่นะครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาการแข่งขันแล้วก็ตามกระโดดขึ้นมาครับไม่ได้ครับจังหวะนี้ธรรมดานะครับจะพยายามไปดาบิดโรเชล่าครับหัวสวนออกมาปาติโยในช่วงหลังหายไปจากเกมเหมือนกันแดเนลสันกระชากโดนดับเครื่องชนเลยครับไม่ฟาครับจังหวะนี้โอ้โหกิติพงษ์ปลื้มใจเลยครับเข้าไปอัดจังหวะนี้เปิดมาไม่ดีครับโดนตัดได้นากามูระแตะนี้มาครับนากามูระออกบอลมาที่ธรรมดาครับเคนจิธรรมดานากามูระยาโนคิโชยาโนะให้มาจังหวะนี้ทำเบิ้ลทำชิ่งครับเบิ้ลขึ้นมายังไปได้อยู่ครับยังไม่จ่ายแล้วหักข้อเปิดเข้ามาจังหวะนี้ตรงกลางเป็นของนากโกย่าแล้วยิงฉลับโอ้โหชนคานครับดานิเอลสันโอ้โหนาทีสุดท้ายของการทดเวลาเลยครับโอ้ทำได้ดีครับยาโนะจ่ายแบบไม่ออกนะครับยังไม่สุดยังไม่เต็มใบแล้วดูครับเต็มข้อเลยครับยิงลูกนี้ถ้าเข้านี่จบเลยนะครับหลุยส์ เดนิสเซ่นแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันเลยทีเดียวนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับสำหรับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับนาโกย่าแกมปาเซ่นะครับเดี๋ยวต้องยิงจุดโทษตัดสินเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในฟุตบอลถ้วยรายการนี้สำหรับปี2023ครับในต่อเวลานะครับแล้วก็จะเป็นอีก1ปีที่บุรีรัมย์ก็ต้องยิงจุดโทษตัดสินนะครับไปที่ชนะเวกาตาเซนไดก็ยิงจุดโทษชนะนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับบรรยากาศของการยิงจุดโทษครับกลับเข้ามาสู่ช่วงของบรรยากาศในการยิงลูกโทษที่จุดโทษนะครับก็เป็นนาโกย่าแกมปาเซ่จะได้ยิงก่อนนะครับคนยิงคนแรกเป็นเคนจิธามาดะนะครับของนาโกย่าครับกองหน้าตัวเก่าดูแฟนบอลบุรีรัมย์ครับว่ายใหญ่เลยครับโอ้เช่นเดียวกันครับแอคชั่นเดียวกันกับศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับดูเอชโคนะครับเกมอาจจะไม่สำคัญมากแต่ว่า
มีในเรื่องของเงินรางวัลแล้วก็เรื่องของศักดิ์ศรีด้วยนะครับครับนี่ลงมานี่เพื่อจุดโทษเลยหรือเปล่านะครับธรรมดา33ปีนะครับอดีตทีมชาติญี่ปุ่นนี่ก็อดีตทีมชาติไทยครับศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับสมโปรแกรมกับตันทีมาด้วยได้โอกาสยิงจังหวะนี้แล้วโอ้โหประสบรับปัดได้ครับมาลูกแรกเซฟก่อนเลยครับโอ้โหปีที่แล้วนี่เขาเซฟ3จุดโทษนะครับในเกม AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกครับแบบนี้เลยครับเขาเป็นจอมเซฟจุดโทษคนหนึ่งเลยครับของประเทศไทยวันนี้หนึ่งคนที่เซฟจุดโทษก็คือวิษณุศักดิ์แก้วเรืองนะครับครับเกมเมลเบิร์นกับเมืองทองแต่ว่าสุดท้ายนี่แพ้ไปครับโชเรียชับปุ๋ยครับจะเป็นคนยิงคนแรกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลงมานี่อาจจะยังไม่โดนบอล นะครับแต่ว่ามาเป็นตัวยิงจุดโทษเลยครับจะดวลกับเซโกนาราซากิครับประสบการณ์นะครับ17ปีที่เจ้าสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็19ปีนะครับในถึง4เกมครั้งที่27ก็ได้แชมป์นะครับโอ้โหมีพลาดเหมือนกันครับเซโกนาราซากิครับยังเก่าแล้วปัดออกไปได้ครับเชเรียชับปุ๋ยนะครับยิงพลาดไปฝั่งละคนครับโอ้แล้วต้องบอกว่าเซโกนาราซากิก็เก่าจริงๆครับดักก่อนเลยนะครับแล้วยิงไปถูกฝั่งที่นาราซากิพุ่งไปด้วยนะครับสำหรับเชลลีชัปุยก็ต้องบอกว่ายิงไม่ดีเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นครับแฟนบอลบุรีรัมย์ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ต้องบอกวันนี้เนี่ยเกือบเต็มความจุนะครับครับคนยิงคนที่2ของนักวิทยาการปาเซ่ครับโยชิมิสึโอขอไปครับโยชิซุมิโอกาวะเล่นมาตลอดทั้งเกมครับ90นาทีครับอายุ29ปีนะครับโอกาวะครับวิ่งเข้ามาแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับนากุย่าแกมปาเซสขึ้นนำครับสกอร์รวมในเวลาเป็น2ประตูต่อ1ครับครั้งล่าสุดเวลาชนะจุดโทษมา 4-2 นะครับเวลกันตัดเซนไดเหมือนรีภาพไป2ปีที่แล้วเลยครับแต่ว่าตอนนี้เวลก็เป็นนากุย่านะครับที่ยิงก่อนจิรวัตรมัคคารมครับจะเป็นคนยิงลูกที่2ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจะดวลกับคนที่เคยผ่านฟุตบอลโลกมา3สมัยนะครับครับจิตใจก็ต้องเข้มแข็งเหมือนกันนะครับจิรวัตรนี่เคยคว้าแชมป์กับท่าเรือมาด้วยนะครับครับเตอร์ตาพีเมกครับชนะชนันเบลมาเล่นะครับจิรวัตรวิ่งเข้ามาจังหวะนี้แล้วยิงเรียบร้อยครับตีเสมอเหมือนกันครับในสกอร์เวลาก็เป็น2ประตูต่อ2ยิงเสียบมุมเลยครับต้องบอกว่ายิงนี่โอ้โหพุ่งไปถูกด้วยนะครับปัดโดนด้วยสำหรับเซโกนาราซากิแต่ว่าลูกมันแรงครับคนที่3ของนากุย่าแกมปาเซ่เป็นตูริโอทานากะนะครับกัปตันทีมคนนี้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้ว2สมัยครับครั้งล่าสุดที่แอฟริกาใต้ก็เป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติญี่ปุ่นนะครับครับ33ปีนะครับธนากะครับจะเจอกับซิวรักธนากะวิ่งเข้ามาแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำอีกครั้งก็เป็น3ประตูต่อ2เซฟลูกแรกแล้วหลังจากนั้นนี่หลงทางทั้ง2ประตูเลยครับวัดใจกันด้วยนะครับสำหรับบุรีรัมย์กับนาโกย่าแกมปาเซ่ครับรวมไปถึงตูริโอทานากะกับศิวรักษ์เทศสูงเนินคนยิงคนที่3ของบุรีรัมย์ครับเป็นทางด้านของเรนโดตอเรสเรนโดตอเรสวิ่งเข้ามาแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับไอ้เหนอเป็น3ประตูต่อ3ไม่พลาดครับยิงไปตรงๆเลยครับเซโกนาราซากิพุ่งไปผิดทางคุ้มราคานะครับนักเตะชาวอาร์เจนตินานะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่เขาลงมานี่ก็ทุ่มเทเหมือนกันนะครับเรนโดตอเรสคนยิงคนที่4ของนาโกย่าแกมปัสเอทครับเป็นทางด้านตัวเก่าเลยครับนาโอชินากามูระแต่ละคนนี่จริงเลข3ขึ้นหมดเลยเลือกตัวที่แบบว่าติดใจมั่นคงครับครับคนนี้นี่35ย่าง36แล้วนะครับนากามูระอดีตทีมชาติญี่ปุ่นนะครับนาโอชินากามูระยิงจังหวะนี้ซิวรักครับแซ่ด้วยขาครับโอ้โหเอาเลยครับบุรีรัมย์กลับมาได้เปรียบยิงเข้าจะขึ้นนำเป็นครั้งแรกในเกมนี้ครับในช่วงของการยิงจุดโทษโอ้ซิวรักครับยิงคือยิงไม่ดีนะครับนากามูระยิง
ไม่ห่างตัวของศิวรักษ์เท่าไหร่ครับพุ่งไปผิดทางแต่ว่าขายังเซฟได้เลยครับคนที่4ของบุรีรัมย์ครับเป็นดาวิดโรเชล่านะครับเซ็นเตอร์แบ็กจะเจอกับเซโกะนาราซากิตัวแทนของออสมาอีบันเยสครับนาราซากิครับป้องกันเพื่อที่จะลุ้นแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับดาวิดโรเชล่ายิงเสียมุมเลยครับโอ้โหอะไรครับขึ้นนำในช่วงของการดูจุดโทษครับ4ประตูต่อ3โค้งสุดท้ายนะครับของนากุย่ากันมาเทสยิงไม่เข้าแพ้เลยครับตอนนี้เป็นทางด้านของชุนโอบุนะครับทำประตูในเกมได้1ประตูนะครับชุนโอบุยิงไม่เข้าแพ้เลยครับอายุ30ปีนะครับสิวลักษ์ครับดูมั่นใจมากกว่าโอโบนะครับสีหน้าเอาละครับประตูสำคัญยิงเพื่อเสมอครับโอโบวิ่งเข้ามาแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับตีเสมอเป็น4ประตูต่อ4คนสุดท้ายของบุรีรัมย์ครับยิงเข้าชนะเลยยิงไม่เข้าต้องซาตเดย์ครับคนยิงเป็นอัลโตเบลลี่นะครับวิกเตอร์อัลโตเบลลี่ครับดูสีหน้าประธานสโมสรบุรีรัมย์ต้องบอกว่าลุ้นเหมือนกันครับคนสุดท้ายครับบุรีรัมย์จะจบภายใน5คนหรือเปล่าครับเซโกะนาราซากิมีเป้าหมายในการที่จะป้องกันลูกนี้ครับนี่เป็นแชมป์เจลีกปีล่าสุดคือปี2010นะครับสำหรับนากาย่าแกมปาเซ่เอาตัวไปรีวิ่งเข้ามายิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับแล้วบุรีรัมย์ก็สามารถคว้าแชมป์โตโยต้าพรีเมียร์คัพไปได้ครับเอาชนะจุดโทษนะครับนากาย่าแกมปาเซ่ไป5ประตูต่อ4ครับรวมผลในเวลานะครับพลาดคนเดียวครับสำหรับบุรีรัมย์ครับคนที่พลาดเป็นคนแรกครับชาเดชปุ๋ยครับก็ชนะ 4-3 การดูจุดโทษรวมสกอร์ในเวลา90นาทีเป็น5ประตูต่อ4นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่2นะครับครับผมในฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียร์คัพนะครับหลังจากที่เคยทำได้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับในปี2011นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะสะใจนะครับเกมนี้ถอนแขนด้วยนะครับพร้อมกับในเรื่องของเงินรางวัลแล้วก็รถยนต์โตโยต้าอัลติสนะครับที่จะเป็นรางวัลพิเศษของบุรีรัมย์ในปีนี้ครับและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือพวกเขาคว้าแชมป์ที่2นะครับในฤดูกาลได้แล้วกันในปี2014ครับคืออาจจะต่อเนื่องจากปี2013แต่ว่าเริ่มสกัดใหม่คว้า2แชมป์แล้วนะครับทั้งแชมป์ทั่วประเทศทางประเภทกอรวมไปถึงแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียร์คัพนะครับทำให้พวกเขาครับปีนี้จะสร้างประวัติศาสตร์นะครับทุกแชมป์ในประเทศได้หรือไม่ก็ต้องติดตามตลอดทั้งฤดูกาลในปีนี้ครับหลังเสร็จจากนี้ก็จะมีการรับถ้วยรางวัลเลยนะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องนะครับของบุรีรัมย์ปีแล้วเป็นทีมแชมป์ไร้พ่ายนะครับแพ้เกมเดียวในฟุตบอลโตโยต้าลีกครับนะครับแพ้ระยอง FC นะครับปีนี้มา2นัดนี่นะบอกว่าเล่นได้ค่อนข้างจะประทับใจแฟนบอลแล้วมาตรฐานกลายเป็นระดับเอเชียไปแล้วนะครับคือฟุตบอลในประเทศไทยนี่ต้องยกระดับเพื่อที่จะสู้ให้ได้ครับสำหรับหน้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เป็นนากอย่านะครับที่ผิดหวังกลับไปในปีนี้ครับแล้วต้องบอกว่าแชมป์อยู่ในประเทศไทยอีกหนึ่งสมัยนะครับสำหรับโตโยต้าพรีเมียร์ครับต้องจะมาที่เคนจิธรรมดานะครับอาจจะไม่ค่อยเครียดกับการคว้าแชมป์หรือไม่คว้าแชมป์นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการเตรียมทีมปีซีซั่นที่เป็นการบ้านของอากิระนิชิโร่นะครับมากกว่าที่จะเครียดเรื่องของผลการแข่งขันครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของทีมนะครับต้องการที่จะปิดปีซีซั่นที่จะเริ่มแข่งในวันที่1มีนาคมนี้แล้วนะครับสำหรับแบงค์ยักษ์แกมปัสเอ็ดมาที่บุรีรัมย์นะครับเกมแรกของพวกเขาในสัปดาห์หน้าครับจะพบกับทางด้านของสงขลายูไนเต็ดที่ไอโมบายสเตเดียมจะเล่นในบ้าน3นัดติดกันนะครับสำหรับบุรีรัมย์แล้วก็ไปเยือน4นัดครับเดี๋ยวพอมาทันนะครับต้องดูอาการอีกครั้งครับบริเวณหน้าจมูกหัวเข่านะครับครับแต่ดูสีหน้ายิ้มแย้มแบบนี้ก็น่าจะยังไหวครับคือแต่ว่าไม่เดินนะครับไม่เดินเองด้วยครับมีคนพาแบกไปนะครับดูว่าจะกระทบกับการเล่นในเกมแรกหรือเปล่า
โอ้โหเริ่มสักการะมานี่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะดูแล้วเป็นงานลำบากของคู่แข่งในหลายๆทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดหรือว่าชลบุรีเอฟซีนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีคือบุรีรัมย์เนี่ยได้เล่นในฟุตบอลทั่วเอเชียนะครับทำให้โปรแกรมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะปีที่แล้วนี่เตะไป56เกมนะครับตลอดฤดูกาลเขาก็บอกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการอาการล้าด้วยขณะที่คู่แข่งอย่างเมืองทองและก็ชลบุรีไม่ได้เล่นทั่วเอเชียนะครับปีนี้ก็จะทำให้พวกเขามีสมาธิกับเกมลีกมากที่สุดด้วยบุษพงษ์เทียงดาเจรวัฒน์มขรมสุรีสุขะนะครับสุรัตน์สุขะและก็ทีมงานทุกคนครับโอ้โหดูครับสะใจประธานสโมสรครับเนวินชิดชอบเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศของการรับถ้วยแชมป์ด้วยนะครับสำหรับปีนี้ครับปีนี้แชมป์ที่2แล้วนะครับแชมป์ที่2สำหรับบุรีรัมย์นะครับเหลืออีก3แชมป์นะครับให้ป้องกันนะครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกรวมถึงมูลที่ไตรคม FA ครับนะครับแล้วก็โตโยต้าลีกครับ2014นะครับก็สำหรับรายการโตโยต้าลีกครับนะครับฤดูกาล2014นี้รอบ64ทีมครับจะมีการจับฉลากประกบคู่แล้วนะครับวันพุธที่19กุมภาพันธ์นะครับที่โรงแรมโกลเด้นเทลิสซอฟเฟอรีนครับโอ้ต้องบอกว่ารวดเร็วเลยนะครับเจมส์ซิมสันนะครับผู้ที่ทำประตูให้บุรีรัมย์ขึ้นนำจากลูกโป่งครับต้องบอกว่า2ถ้วย2ประตูนะครับก็วันนี้ครับมีพนักท่านคุณสมบัติครูรุพันธ์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับมิสเตอร์โรจิธานาดะนะครับการใหญ่บริษัทโตโยต้านะครับเออิชิทากะนะครับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับคุณองค์อาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพิมลีนะครับคุณพินิษฐ์สินนินก็เป็นเลขาธิการสมาคมฟุตบอลคนใหม่นะครับคุณสมเด็จอัครรัฐพงศ์นะครับตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนี่พุทธศิลป์ไทยล้วนนะครับเราถือว่าทำหน้าที่กันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไล่ตั้งแต่อลงกรฝีมือช่างเลยนะครับชุมพลดีแปลงถาปนาถาวรนะครับแล้วก็สุเปรมนันทวงศ์นะครับก็เป็นปีที่ใช้พุทธศิลป์ไทยล้วนนะครับปีที่แล้วพุทธศิลป์กลาเนี่ยเป็นพุทธศิลป์จากมาเลเซียนะครับแล้วก็มีอนุวัฒน์ฝีมือช่างกับสมิธสายแววเป็นผู้ช่วยพุทธศิลป์นะครับจากนี้ก็จะเป็นการมอบเหรียญนะครับให้กับทีมรองแชมป์ก่อนนะครับแล้วก็ยากแกมปั๊บเอ็ดนะครับ
ก็มาแข่งขันที่เมืองไทยเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับสำหรับนาโกย่าแกมปัสเอ้นะครับมานำโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่นะครับอากิระเนอาชิโนะนะครับอายุ58ปีนะครับต้องดูฤดูกาลนี้เขาจะทำได้ผลงานดีขนาดปีแล้วจบ11นะครับอันดับ11ของตารางเจลีกประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นเกมที่สู้กันสมศักดิ์ศรีทีเดียวครับตลอด90นาทีเนี่ยผัดกันรุกผัดกันรับอย่างสนุกนะครับรวมถึงดวลจุดโทษนะครับสู้กันโอ้โหนาทีสุดท้ายเลยครับเวลามยิงเข้าไป4คนนะครับขณะที่นักยากแกมบัตเอ็ดยิงเข้าไป3คนนะครับหลังจากนี้พวกเขาก็จะอยู่เมืองไทยต่อเนื่องนะครับในการเก็บตัวครับก่อนที่จะกลับไปลุยแข่งศึกฟุตบอลเจลีกวันประเทศญี่ปุ่นนะครับแสนบาทเลยนะครับสำหรับนาโกย่าแกมปัสเอ้นะครับหมายเลข4นะครับหัวหน้าทีมนะครับมาคาสทูริโอทานากะนะครับปีนี้อายุ32กำลังจะเข้า33ในปีนี้แล้วนะครับนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นแข็งแรงนะครับเล่นฟุตบอลโลก2ครั้งครับก็เป็นการมาเยือนเมืองไทยอย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงเครื่องไป2นัดครับกับไชน่ากับแบงคอกยูไนเต็ดที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาโตโยต้าพรีเมียร์คัพนะครับเก็บตัวสักพักก็จะกลับไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาถึงคิวรับเหรียญรางวัลนะครับของทีมแชมป์ครับในปี2013นะครับของโตโยต้าพรีเมียร์คัพอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับนำไล่มาเลยนะครับหมายเลข10จักรพันธ์แก้วพรมครับศิวลักษณ์เทศสูงเดินนาวินจูจีนประทุมชูทอนะครับกิติพงษ์พรื่นใจโอ้ปาตินโยนะครับทำให้ลูกกอนซาเลสดาบิเอลตอนเลสนะครับอัลโตเบลลี่ธีรทรบุญมาทันนะครับมีการเจ็บที่บริเวณหัวเข่านะครับถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วง5นาทีสุดท้ายครับก็มาขึ้นมารับเหรียญรางวัลด้วยนะครับผู้ฝึกสอนปีนี้ทำสำเร็จครับอาร์เรจันโดเมนันเดสครับเฮดโค้ชทีมชาติสเปนนะครับเฮดโค้ชชาวสเปนนะครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเข้ามาคุมทีมปลายปีที่ผ่านมานะครับประสบความสำเร็จ3แชมป์นะครับปีนี้เริ่มด้วยอีก2แชมป์นะครับอาร์เรจันโดเป็นสตาร์สเปนทั้งหมดเลยนะครับในปีนี้สตาร์ทได้ดีนะครับพวกเขามีคิวอีกเยอะเลยนะครับ FC Champions League นะครับป้องกันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมูลนิธิไทยคมรวมถึงโตโยต้าลีกครับด้วยครับสุชาวนุชนุ่มนะครับกัปตันทีมครับมอบเงินรางวัลก่อนเลยครับ1ล้านบาทนะครับชนะเลิศในปีนี้ครับสุชาวนุ่นุ่มนะครับรับมอบจากคุณสมบัติกุรุพันธ์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเ
โดนดวงก็รับด้วยนะครับเป็นส่วนรวมของทีมนะครับโตโยต้าอัลติสนะครับ 1,69,000 บาทนะครับรุ่น 1.8 Navigator นะครับปีนี้รวมมูลค่าแชมป์นี่ถือว่าเยอะมากนะครับ2ล้านเศษเลยนะครับและสุดท้ายครับยังมีถ้วยรางวัลอีกนะครับถ้วยรางวัลแชมป์นะครับโตโยต้าพรีเมียร์คัพนะครับกลับมาเป็นของทีมชาติเมืองไทยอีก1ปีครับหลังจากปีแล้วเป็นของนักกีฬาการปาร์เต้นะครับผู้ที่มอบเป็นคุณสมบัติคุณรูปพรรณแล้วก็มิสเตอร์เกียวจิธานาดาครับชาวนุ่นๆนะครับหัวหน้าทีมนะครับที่รับมอบถ้วยรางวัลในปีนี้ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับปีนี้พวกเขาลงแข่งขันของรายการคว้าแชมป์2รายการก่อนเปิดฤดูกาลไทยลีกได้สำเร็จนะครับเริ่มจากฟุตบอลหญิงทั่วประเทศเพชรกอนะครับชนะ 1-0 นะครับขณะที่ฟุตบอลโตโยต้าเอเมครับนะครับพวกเขาเอาชนะนักกีฬาแกมปัตเอ้นะครับในการดวลจุดโทษ4ประตูต่อ3แล้วก็รวมในเวลาเป็น5ประตูต่อ4นะครับคว้าแชมป์การแข่งขันของปี2013ได้ของสำหรับฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียร์คัพครับจากนี้ก็จะไปเจอกันสู้กันใหม่นะครับในโตโยต้าลีกครับ2014นะครับจะเล่นรอบ64ทีมแล้วนะครับ19กุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีการจับฉลากนะครับไล่เลยนะครับคัดเลือกจากดิวิชั่น2ยามาฮ่าลีก1ไทยลีกนะครับมาคละรวมกันแล้วก็จะเริ่มแข่งขันกันจากนี้ไปแล้วนะครับก็สำหรับผมก็เกียรติไว้หมดนะครับคุณกฤษณะพยุงแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับทิ้งถ่ายภาพความยินดีของทีมเรือไปเลยนะครับสวัสดีครับ